กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่รวมไปถึงนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันก็ต้องระบุเข้ามาชัดเจนด้วยนะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่านะคุณทยบดินเกิดวันที่2ตุลาคม2500นะคะเวลาเกิดเที่ยง40นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของชื่อจ้ะดูชื่อก่อนทยบดินมีแต่ชื่อไม่มีนามสกุลนะคะไม่เป็นไรฮะไหนๆส่งมาแล้วดูคร่าวๆแล้วกันนะทยบดินชื่อก็ไม่ถือว่ายังไม่ได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะเดี๋ยวนะจ๊ะของคุณก็เป็นพุธกลางวันนะก็เสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยเดี๋ยวเลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะฮะโรคหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพอย่างที่คุณถามนี่แหละในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บด้วยพื้นชะตานะครับด้วยพื้นชะตาก็คงจะให้ระมัดระวังเสาเนี่ยเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงเสาไม่ถึงอะไรฮะพวกอาการแพ้โรคผิวหนังก็ได้ลำไส้อะไรที่ยาวๆภูมิแพ้นะการทำงานของพวกระบบประสาทรวมถึงถ้าสูงวัยเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการบริโภคพวกสัตว์ปีกมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของพวกโรคกระดูกข้อต่อไขข้อพวกนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออันนี้คือในพื้นชะตานะแล้วก็ฝากนิดนึงละกันถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเนี่ยตัวคุณเองก็ต้องระวังนะครับทะเบียนรถ2346ค่ะคมในฝักพุทธสุขคือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ52ค่ะดีครับมีหลักฐานความมั่นคงของชีวิตเลขบ้าน319ขยันมีหลักฐานความมั่นคงดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชานรงค์นะคะ9เมษายน2513เวลาเกิด7นาฬิกา7นาทีวันพฤหัสบดีครับถามเรื่องของดวงชะตาในช่วงปีนี้ผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะกันนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าช่วงอายุย่าง46ย่าง46ที่กำลังจะมาถึงในกาลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็เรือนเงินก็ต้องบอกว่ามีปัญหามีเกณฑ์โยกย้ายสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจนะครับก็เตรียมความพร้อมและอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับย่าง46ของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับไปที่ร้านขายเครื่องสังฆพันธ์นะไปเช่าพระปางนาคปลกวัสดุที่ทำอาจจะไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับเป็นเรซินแต่อยากให้ได้องค์ใหญ่ๆขอสัก9นิ้วนะครับแล้วก็อัญเชิญไปประดิษฐานนะครับไว้ที่โบสถ์หรือว่าพระอุโบสถคือไปถวายพระสงฆ์นั่นแหละแล้วก็ให้ลองสอบถามพูดคุยนะครับอาจจะเป็นวัดที่เราไปทำบุญประจำนะครับก็ขอให้ท่านนำพระที่เราถวายเนี้ยนะไปวางไว้ในโบสถ์หรือพระอุโบสถให้คนได้กราบสักการะบูชาแต่ก่อนที่จะไปถวายเนี่ยขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้นะครับจงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตข้าพเจ้าในช่วงอายุย่าง46นี้นะในช่วงอายุย่าง46นี้จงหมดสิ้นไปแล้วก็แก้ไขได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6เมษายน2515ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง45นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของคู่ครองหลักการทำบุญนะส่วนอาชีพนะขายปลาแล้วก็ทอดมันก็จริงๆแล้วทอดมันนี่ก็ถือว่ามันคืออย่างนี้ฮะของกินเนี่ยลำพังแยกส่วนก่อนถ้าเป็นปลาขายปลาเนี่ยพอจะเลี้ยงชีพได้นะครับส่วนทอดมันเนี่ยความจริงมันก็เป็นการแปรรูปส่วนหนึ่งนะก็นำเอาปลาเนี่ยทำมาเป็นทอดมันขายก็พอใช้ได้แต่ปีจรเนี่ยเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดารณีนะคะ7กุมภาพันธ์2513เวลาเกิด 11:30 นวันเสาร์จ้ะถามเรื่องงานค่ะว่าอะไรเด่นแล้วก็จะเก็บเงินยกบ้านมีโอกาสบ้างหรือเปล่าความจริงย่าง46นี้นะพันธุเป็นสีถ้าไม่ได้บ้านก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของยุทธยานบาหนะนะครับแต่ถ้าคิดว่าสภาพคล่องยังไม่พร้อมจริงๆอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีเกณฑ์ก็คือในช่วงย่าง48
นะฉะนั้นไม่ต้องรีบ 46 กับ 48 นี้มีโอกาสสมหวังนะครับส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศดีนะครับหรือว่าถ้าทำ ขออภัยถ้าทำในเรื่องของธุรกิจแวดวงพวก finance bank สถาบันการเงินเหมือนกันถ้ามีต่างชาติถือหุ้นจะยิ่งสมรูป SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณมินตรานะคะเกิดวันที่15เมษายน2539เวลาเกิด 10:30 วันจันทร์นะถามเรื่องของการเรียนรวมไปถึงอนาคตด้วยตอนนี้น้องย่าง19นะครับสาขาที่จะแนะนำถ้าชอบในเรื่องของศิลปะนะดนตรีศิลปะการแสดงออกแนวอาร์ตหน่อยแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารก็ถือว่าเป็นศิลป์อย่างหนึ่งนะทุกวันนี้ก็มีเปิดสอนชัดเจนนะคณะพวกคหกรรมนะฟุตซายพวกนี้เด่นหรือถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินอันนี้ดีสำหรับอนาคตของน้องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนนท์นะคะ9มิถุนายน2532ค่ะเวลาเกิด 6:45 วันศุกร์จะสอบแข่งขันนะดวงโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็หลักการทำบุญเสริมด้วยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจวันศุกร์9มิถุนา32อายุย่าง26เนี้ยการเรียนการสอบแข่งขันไม่เด่นนะครับฉะนั้นฟังคำพยากรณ์แล้วเก็บไว้เป็นแรงฮึดพิสูจน์ตัวเองถ้าข้อนี้ผมทายผิดผมจะดีใจไปทำบุญเสริมนะครับกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะที่วัดที่กำลังมีการบูรณะซ่อมแซมครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณที่วาทิพย์19มีนาคม2517นะคะเวลาเกิด6โมงเช้าวันอังคารถามโชคลาภโอ้ถ้าเสียงโชคผมตอบฟังดูปากผมไม่ดีนะปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกไม่เอานะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขทะเบียนรถ5467คู่หน้าดีนะครับในเรื่องของการวางแผนแต่คู่หลังนะสุกเสาเป็นเส้นศัตรูก็เขาเรียกว่าร้อนอ่ะเหนื่อยไฟสมขอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คู่ศัตรูส่วนหนึ่งก็มีอิทธิพลทำให้ทำอะไรแล้วมันติดขัดอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7จ้ะเบอร์โทร53พระฤหัสอังคารกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลในความหมายก็คือมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาค่ะคุณกำธรนะคะ8สิงหาคม2507นะคะเวลาเกิด 7-8 โมงเช้าไม่ได้บอกวันนะถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพหนึ่งเลยคือช่องท้องนะครับโดยเฉพาะทางเดินอาหารแล้วก็การทำงานของตับอีกกลุ่มนึงฮะช่องปากเหงือกฟันนะครับทางเดินหายใจแล้วก็ไมเกรนส่วนในเรื่องของโชคลาภทั้งปีจรและพื้นชะตาไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงโชคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบาสนะคะ10ธันวาคม2543เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดสมุทรปราการวันอาทิตย์เป็นคนลัคนาราศีมีนนะครับช่วงนี้มีนก็ให้ระมัดระวังนะครับปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับราหูเล็งลัคนาก็เป็นพินทุบาทนะพินทุแปลว่าจุดอุบาทบาทนี่ก็มาจากคำว่าอุบาทซึ่งแปลว่าสิ่งไม่เป็นมงคลนั่นแหละนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนสาขาวิชาที่ควรผลักดันให้น้องก็เรียนนะพวกการขายการตลาดดีนะครับชอบภาษาเชียร์เลยอักษรศิลปศาสตร์ชอบพวกสื่อสารมวลชนให้เรียนนิเทศชอบในเรื่องของตัวเลขก็เรียนบัญชีนะครับหรือว่าทางในเรื่องของรัฐศาสตร์ก็เน้นพวกการทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายมุ่งเน้นเป็นทนายอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกนกสิริค่ะคุณกนกสิรินะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่5พฤษภาจ้า
2503ค่ะ2503กี่โมงคะ6:16 น.ค่ะ6สว่างเป็นวันพฤหัสก็คือเที่ยงคืน16 นาทีฟ้าสว่างวันพฤหัสบดีผมทวนนะฮะเกิดวันที่5 พฤษภา 03นะจ๊ะซึ่งปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันพฤหัสถูกไหมครับค่ะแต่คุณเกิดในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นพฤหัสค่ะฉะนั้นคุณเกิดรอยต่อระหว่างคืนพุธเช้าเป็นพฤหัสยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะสุขภาพช่วงอายุตอนนี้ย่าง55นะครับย่าง55เนี่ยก็ดาวกาลีอยู่เรือนโรคภัยไข้ขึ้นหนึ่งเลยนะตอนนี้ให้ทางคุณกนกสิรินะครับไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาเอาเวลาที่เราไปโรงพยาบาลก็ได้นะครับและปีนี้ผมด้วยสุขภาพระยะยาวด้วยนะฮะจะเน้นให้ระวังปัญหาในช่องท้องนะระบบภายในของสตรีพวกนี้ให้ตรวจเช็คนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรถวายเพลพระช่วงนี้ผมอยากให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับไปมาตอนเช้าทุกวันเลยอ๋อดีสาธุนะจ๊ะนะอย่าลืมนะช่องท้องระบบภายในนะครับให้เช็คด้วยจ้ะแล้วโชคลาภเป็นยังไงคะถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะเด่นนะในดวงอ่ะนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีเนี้ย55 56ไม่เอาเลยนะแล้วผมฝากระวังอุบัติเหตุซีกซ้ายด้วยนะฮะซีกซ้ายใช่ซีกซ้ายนะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่ช่วงเอวลงมาจ้ะแล้วทำบุญอย่างที่เรียนไงครับว่าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาจ้ะแล้วก็ตักบาตรตอนนี้ยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับขอโทษคือตอนนี้ขายก๋วยจั๊บยวนค่ะโอ้ยพูดแล้วหิวเลยของกินเนี่ยนะฟังให้ดีของคุณเนี่ยถ้าทำอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศถือว่าดีจริงๆแล้วทำมาสักระยะแล้วใช่ไหมครับได้ประมาณ2-3 เดือนแล้วค่ะพอใจไหมครับก็พอใช้ได้ใช้ได้ครับคืออย่างนี้ฮะอย่างที่ผมเรียนอ่ะของกินถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศทำได้ครับทำได้ครับแล้วเมื่อไหร่จะมีบ้านเป็นของตัวเองเสียทีสักครู่นะฮะหมายถึงใช้ชื่อตัวเองเลยใช่ไหมที่ถามเนี่ยนะครับก็อย่างช้านะอย่างช้าจะเป็นช่วงเลยเลข6ต้นๆนะครับแต่ว่าถ้าโชคดีนะครับคือช่วงย่าง57แต่อย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอน่ะถ้าดูรายการประจำจะรู้ว่าบางทีถ้าผมบอกกล่าว2ช่วงเวลานั้นน่ะหมายถึงว่าไอ้ช่วงแรกเนี่ยมีเกณฑ์แต่ถ้าเรายังไม่ได้พร้อม 100% เนี่ยบางทีซื้อไปแล้วแล้วมันไม่จบนึกออกมั้ยฮะไม่ใช่คือว่าจะทำแบบเล็กๆถ้าเกิดไม่ได้คาดหวังอะไรก็โอเคช่วง56เต็มเล็กๆบ้านนอกนะคะถ้าย่าง56เต็มขออภัย56เต็มย่าง57สมหวังถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันสมบูรณ์แบบซะจนขนาดนั้นน่ะนะฮะเอาแค่แบบเล็กๆพออยู่ได้ก็พอแล้ว นั่นแหละครับ57อยากให้ลองมองมือ2ดูบ้างก็ได้นะครับนะลองดูเซ้งของเก่าก็ได้นะของกินก็ระยะยาวใช้ได้จ๋าเมื่อไหร่จะหมดแน่นอนนะไอ้ช่วงที่บอกจะซื้อบ้านเนี่ยนะก็มีโอกาสจะเป็นหนี้เพิ่มหรือเป็นหนี้ต่อเนื่องก็อย่าเพิ่งคิดอะไรฮะมันก็คงยาวครับแต่ว่าถ้าเป็นหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินผมถือว่าเป็นการออมนะนะก็ต่อเนื่องครับใช้สีอะไรดีคะถ้าชอบขาวก็เชียร์นะครับสีขาวดีครับขาวบอลเงินใช่พอใจขาวน้ำเงินไม่เป็นไรน้ำเงินก็ไม่เสียนะใช้กลุ่มขาวกลุ่มน้ำเงินสีบรอนเงินสีครีมพวกนี้แล้วทำความสะอาดง่ายด้วยพวกบรอนเงินพวกนี้จ้ะโอเคเนาะจ้าจ้าลงทะเบียนต่อดูให้ลูกชายนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะทะเบียนรถ32ค่ะแข็งนอกอ่อนในนะฮะครบทั้งบุญและบูใช้ได้ครับ
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนชาติเวลาเกิดไม่ทราบนะแต่ประมาณช่วงบ่ายอาจจะถามแค่ทะเบียนรถกับมือถือทะเบียนรถ5331คู่หน้าดีครับเป็นคู่สมพลนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่คู่หลังอาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตกคู่หลังโทรศัพท์มือถือ48เหมือนกันพุทธอันตรพาลวิวาทราหูนะทำอะไรจะติดขัดระวังเรื่องของคำพูดถ้าสุขภาพการเน้นพวกทางเดินหายใจหาโอกาสนะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรและออกขออภัยสีมือถือเปลี่ยนนะครับเอาการเปลี่ยนซะใช้เป็น49ดีกว่าเยอะเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณใหม่นะคะ6กุมภาพันธ์2511เวลาเกิด 6:35 นวันอังคารถามโชคลาภถามความรักแล้วก็สุขภาพนี่นะคะตกบันไดค่ะเข้าเฝือกอยู่ตอนนี้ย่าง48นะครับของคุณเนี่ยนะในแง่ของการเสี่ยงโชคช่วงปีจรย่าง48เนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีไม่ดีนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บก็คือมองอย่างนี้นะฮะในเรื่องของการรักษาพยาบาลปีนี้แนวโน้มทิศทางการรักษาหรือในแง่ของการฟื้นตัวจากอาการที่คุณตกบันไดเข้าเฝือกพวกเนี้ยนะจะค่อยๆฟื้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่หมายเลขโทรศัพท์45เนี่ยดีอยู่แล้วคัดท้ายก็เป็นเลขของการวางแผนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะความรักระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับคุณชัญญานะคะ1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิดทุ่งครึ่งวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนนทบุรีทุ่งครึ่งนนครูครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมเนี่ยรอให้เลยผ่านวันที่11กรกฎาคม2558ไปแล้วนะครับจะมีโอกาสได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญอันนี้ผมมองว่าเปลี่ยนในทางบวกด้วยนะครับพระพฤหัสนะโคจรเข้ามาเล็งลัคนานะครับในช่วงประมาณเลยครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับผลจากลักษณะผู้ใหญ่ที่จะให้คุณนะครับให้ความช่วยเหลือส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพระรหัสสวยนะครับพระรหัสก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพครับขายยาขายสมุนไพรสถานพยาบาลนะครับรวมถึงถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกฟิตเนสเครื่องสังขพันธ์แล้วก็ถ้าสนใจในแวดวงโหราศาสตร์ก็เชียร์ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่13ธันวาคม2520เวลาเกิดเที่ยง25 นาทีวันอังคารครับตอนนี้เลี้ยงปลาขายนะหรือว่าค้าขายประเภทของกินดีวันอังคารความจริงจะบอกว่าไม่ค่อยดีทั้ง2กลุ่มนั่นแหละนะครับแต่ว่าฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันในอนาคตนะครับพระรหัสในดวงสวยที่สุดเลยและเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้พวกธุรกิจเครื่องสังขพันธ์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกนี้ดีกว่าครับเล็กบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์จ้ะทะเบียนรถ786ค่ะศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงฮะด้วยความเคารพมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้เลข7ก็ภาระเยอะน้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนพพลนะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2527เวลาเกิดบ่ายโมง25นาทีวันพฤหัสบดีจะได้งานทำเมื่อไหร่แล้วก็ถามสุขภาพตอนนี้ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับ32เกณฑ์เรื่องงานเหนื่อยหน่อยนะคะคือผมใช้คำว่าต้องขวนขวายจริงๆจึงจะมีโอกาสได้มาและปัจจัยที่จะช่วยผลักดันจะทำให้ได้งานเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษลองหาคอนเน็กชันดู
นะแล้วคุณต้องขวนขวายต้องขยันสมัครต้องหมั่นหาจริงๆสุขภาพก็ระวังพวกไขข้อกระดูกนะครับการขับถ่ายลำไส้รวมถึงในเรื่องของพวกทางเดินหายใจและตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจำเป็นนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณวาสนานะคะ30ตุลาคม2519ค่ะเวลาเกิด10โมงวันเสาร์อาชีพทำโรงงานอยู่ค่ะปีนี้งานจะนิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับถ้าใครที่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานปีนี้อยากให้หาโอกาสรื้อฟื้นหรือปรับความเข้าใจนะมีโอกาสที่จะกลับมาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพย์นะคะ10พฤศจิกายน2522เวลาเกิด9โมงวันเสาร์ถามการเงินแล้วก็ค้าขายปีนี้ดีหรือเปล่าปีนี้เกณฑ์เรื่องงานไม่ดีก็ถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่และฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะจะได้ซื้อรถไหมตอนนี้ย่าง36ย่าง36มีโอกาสนะครับแต่ว่าคือที่เห็นในดวงมันมีเกณฑ์เป็นหนี้เป็นสินด้วยนะก็ชั่งน้ำหนักดูให้ดีนะครับแต่มีเกณฑ์ที่จะได้มานะของคุณเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนซะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวชิรวิทย์นะคะเกิดวันที่4มิถุนายน2531เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันเสาร์ถามเรื่องของธุรกิจแล้วก็การเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับปีนี้ถ้าคุณประกอบธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยให้ระวังความพลิกผันหน่อยนะฮะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยดำเนินการมาได้ดีปีนี้มันอาจจะมีลูกสะดุดนะครับหรือว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังและที่สำคัญเนี่ยปีนี้ให้ระมัดระวังในแง่ของอุบัติเหตุการขับขี่ยวดยานด้วยนะครับให้คุณซื้อมีดโกนใบขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์จะใช้ปลงผมเนี่ยให้ไปถวายนะครับในแง่ของสภาพคล่องก็เกณฑ์การเงินฝากประเด็นเดียวนะช่วงอายุย่าง27เนี่ยพยายามอย่าปล่อยกู้หรือให้ใครขอหยิบขอยืมแต่โดยรวมสภาพคล่องดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับทะเบียนรถ215ค่ะดีฮะเสริมสร้างความมีเสน่ห์ทั้งพระจันทร์และกำลังของพระจันทร์ SMS ต่อมาค่ะคุณวารุณีนะคะ22กรกฎาคม2535เวลาเกิดเที่ยง5นาทีพุธกลางวันงานเงินโชคลาภเที่ยง5นาทีพุธกลางวันสภาพคล่องเป็นห่วง2ปีนะครับย่าง23และ24นะเงินเก่าเงินเก็บอาจจะร่อยรอหรือเกิดภาระหนี้สีขึ้นช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์พลนะคะเกิดวันที่4พฤศจิกายน2529เวลาเกิด 10:40 นวันอังคารถามธุรกิจการงานตอนนี้ย่าง29ปีนี้เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการที่เริ่มงานใหม่ๆคือโดยรวมปีนี้เน้นงานทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายแต่เป็นห่วงในแง่ของสภาพคล่องและในแง่ของคู่แข่งขันกับศัตรูรวมถึงอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวครับล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ